้ธรรมดาลุงขายมะพร้าวเผาริมทางสูตรสงครามยอดสั่งจองทะลุวันละ 1,500 ลูกเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังถนนสายฝั่งทนโพทองแยกเข้าสภ.แกลงเขตเทศบาลเมืองแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังพบว่ามีการร่ำลือถึงร้านมะพร้าวเผาลุงอู๊ดที่การันตีความอร่อยจนถึงกับต้องรอข้ามวันและแจกบัตรคิวให้กับลูกค้าเพราะเผาไม่ทันกับจำนวนลูกค้าจึงเดินทางไปพิสูจน์ความอร่อยเมื่อไปถึงบริเวณร้านมะพร้าวเผาลุงอู๊ดซึ่งมีเพียงกองมะพร้าวและเตาเผาไม่มีเพิงไม่มีหน้าร้านแต่กลับพบลูกค้ามายืนรอเป็นจำนวนมากเดินเข้าไปพบลุงอู๊ดหรือนายอู๊ดนุชชัยภูมิอายุ62ปีที่กำลังง่วนอยู่กับการเผามะพร้าวกองใหญ่หลายสิบลูกกันสดๆร้อนๆอยู่ด้านหลังร้านพร้อมทั้งนำลูกมะพร้าวที่เผาได้ที่แล้วมาปอกเปลือกส่งต่อให้ลูกค้าที่จองคิวไว้ลุงอู๊ดเปิดเผยที่มาของมะพร้าวเผาสูตรเด็ดว่าสำหรับสูตรมะพร้าวเผาตนได้สูตรการเผามะพร้าวโดยบังเอิญขณะที่เข้ารับราชการทหารพรานต้องออกไปรบในสงครามบนเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะที่กำลังลาดตระเวนมาเจอกับสวนมะพร้าวจึงอาสาเป็นคนเผามะพร้าวให้เพื่อนทหารได้ดื่มแก้กระหายโดยคิดวิธีเองคือเผาให้ไหม้ทั่วทั้งลูกพอเพื่อนทหารได้ชิมก็เป็นที่ถูกใจกันทั้งกองร้อยต่อมาหากเจอมะพร้าวก็จะให้ตนเผาให้กินทุกครั้งและติดใจในการเผาที่มีความหอมของกลิ่นไอควันกับน้ำมะพร้าวที่ส่งกลิ่นหอมถึงกับมีแรงขึ้นมาทันทีที่ได้ดื่มน้ำมะพร้าวสูตรของตนเองจึงจำสูตรในการเผาไว้จนกระทั่งปลดประจำการจากสมรภูมิสงครามจึงเริ่มทบทวนสูตรที่เคยเผามะพร้าวในสนามรบลองทำจนเข้าที่ก็เริ่มขายในหมู่บ้านก่อนแล้วก็นำขึ้นรถ3ล้อเร่ขายที่แก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีและมาได้พื้นที่แห่งนี้จึงปักหลักขายมาโดยตลอดโดยมีการออกแบบเตาเผาโดยใช้ตะแกรงวางมะพร้าวด้านบนด้านล่างใช้แผ่นสังกะสีรองไม้ฟืนเพื่อให้ส่งความร้อนไปสู่ลูกมะพร้าวด้านบนซึ่งที่สำคัญคือความร้อนของไฟต้องสม่ำเสมอเคล็ดลับที่สำคัญคือไม้ฟืนที่ใช้เผามะพร้าวต้องเป็นไม้ฟืนที่แห้งสนิทเท่านั้นเพราะจะทำให้แรงไฟที่สม่ำเสมอเผากันสดๆร้อนๆจึงทำให้ได้รสชาติสดจากเตาจึงเป็นที่ถูกใจของลูกค้าบอกกันปากต่อปากทุกวันนี้เผาขายแทบไม่ทันถึงกับต้องแจกบัตรคิวให้จองกันล่วงหน้าบางครั้งต้องจองข้ามวันกันเลยทีเดียวสำหรับมะพร้าวที่ใช้เผาตนจะเลือกใช้มะพร้าวพันธุ์น้ำหวานดอกมะพร้าวหอมสั่งตรงมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจะขายได้เฉลี่ยวันละ800ถึง 1,500 ลูกเริ่มเผาตั้งแต่8โมงถึงตีหนึ่งทุกวันโดยขายราคาลูกละ20บาทหากลูกค้าท่านใดต้องการชิมก็มาได้ที่ร้านทุกวันแต่ต้องทำใจนะคะเพราะสั่งวันนี้อาจจะได้กินพรุ่งนี้เพราะต้องเผาตามสูตรตามเวลากำหนดถึงจะได้ความหอมอร่อยนะจ๊ะลุงอู๊ดฝากมานะคะสวัสดีจ้า